ตามรายงานล่าสุดวานได้เทขายดอทกว่า86ล้านดอทอย่างกระทันหันสิ่งนี้ได้ส่งผลให้ราคาของเหรียญดอทคอยนั้นร่วงลงสู่ก้นเหวอย่างรุนแรงเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจเวลอเลิร์ทซึ่งเป็นตัวติดตามธุรกรรมที่สำคัญของสกุลเงินดิจิตอลได้รายงานว่าดอทคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้พบการทำธุรกรรมของวานนิรนามในการถ่ายโอนดอทจำนวนกว่า86ล้านดอทอย่างรวดเร็วซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 14.12 ล้านดอลลาร์ให้กับโรบินฮูดในหน้าชื่อดังในสหรัฐโดยการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดนี้ได้ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดซื้อขายดอทคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญโดยผู้ส่งที่ระบุด้วยชื่อ DF Knight J เท่านั้นที่มีประวัติการโอนจำนวนมากทำให้ธุรกรรมล่าสุดนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับการดำเนินการก่อนหน้าแม้ว่าจะมีการขายออกจำนวนมากแต่ก็ยังมีดอทอยู่4ล้านเหรียญมูลค่าคิดอยู่ที่เราคราวประมาณ 645,242 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินของวานตัวนี้ในขณะเดียวกันมูลค่าของดอทคอยก็ลดลงในระหว่างช่วงการซื้อขายของวันนี้นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขายดอทมีการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 8.8% โดยการลดลงเกินกว่า 10% ณจุดๆ1การชะลอตัวนี้ได้นำไปสู่การชำระบัญชีจำนวนมากโดยตำแหน่งที่มีมูลค่ารวมกว่า 2.26 ล้านดอลลาร์ได้ถูกบังคับให้ปิดซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของผู้ที่เปิดสัญญาณบายณตอนนี้ดอทคอยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์แม้จะอยู่ในช่วงของขาลงแต่ปริมาณการซื้อขายยังคงสูงอย่างเห็นได้ชัดโดยอยู่สูงกว่าระดับเมื่อวานถึง 28% ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เกินกว่า 5.15 พันล้านดอลลาร์ดอทคอยยังคงรักษาตำแหน่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับ7ตามปริมาณการซื้อขายในขณะที่นักลงทุนรายย่อยได้ซื้อดอทอย่างแข็งขันและเข้าสู่สถานะลองฟิวเจอร์การกระทำของวานที่ไม่ปรากฏชื่อเหล่านี้ได้นำเสนอความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอย่างไม่แน่ชัดว่าการเทขายออกอย่างมีนัยยะสำคัญนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มในวงกว้างหรือเพียงแค่การตัดสินใจของนักลงทุนรายใหญ่รายเดียวเวลาเท่านั้นที่จะเป็นตัวเปิดเผยถึงความหมายที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันและความสำคัญในตลาดของดอทคอยและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญดอทคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.1600 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของดอทคอยได้ติดลบลงไป 9.68% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ในช่วงของกราฟไทม์เฟรม1สัปดาห์นั้นยังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งทิศทางของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้นซิกแนลไลน์โดยล่าสุดฮิสโตแกรมนั้นยังคงมีแรงซื้อมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าโดยทางฟิโบนัชชีเองยังคงบอกว่าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ 0.300 ต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญดอทคอยก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเป็นเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ